นี่คือรีวิวสั้นๆจากซีทูซีกับหนังเรื่อง GOTG Volume 3ครับ Guardian of the Galaxy Volume 3บอกเลยว่าชอบมากๆครับคือมันดีจริงๆอ่ะเป็นหนังที่ทั้งสนุกและดีครับเป็นหนังมาร์เวลที่แบบอย่างที่มาร์เวลควรจะเป็นอย่างที่เราโหยหาอย่างที่มันเคยเป็นนะครับหลายๆอย่างเนี่ยคล้ายๆภาค1กับ2เลยคือแม่งดีมากๆอ่ะทั้งแอคชั่นทั้งมุกทั้งดนตรี3อย่างเนี้ยคือตัวนำของภาคนี้เลยแต่ว่าที่โดดเด่นมากๆคือเรื่องของดราม่าครับภาคนี้เนี่ยดราม่าดีมากแล้วทำได้ดีมากมันเป็นหนังที่มีการเล่นดราม่าไปเรื่อยๆครับมีขัดใจอยู่บ้างเช่นการแฟลชแบ็กบ่อยๆเรื่องขององค์หนึ่งที่แบบนิดนึงนะแต่ว่าเรียกได้ว่ามองข้ามได้เลยเพราะว่าที่เหลือมันดีงามแบบพระราม9พระราม100อ่ะคืออีแบบดราม่าเนี่ยมันมีการขยี้เป็นจุดๆครับแล้วคือผมทัดทุกจุดเลยแอบใบ้นิดนึงว่าคนรักสัตว์แม่งร่ำให้แน่นอนอย่างผมเนี่ยผมแบบเลี้ยงสัตว์รักสัตว์อย่างเงี้ยเห็นอย่างนี้คือแบบสะเทือนใจมากๆเป็นหนังแอคชั่นที่หลายๆครั้งเราแม่งขำทั้งน้ำตาแล้วโอ้โหมันดีมากครับเอาจริงๆคือหลายๆอย่างไม่อยากพูดเยอะเลยครับอยากให้ไปดูแต่ว่าอีกอย่างที่ขอพูดแล้วกันคือเรื่องของหนังเนี่ยมันทิ้งบางอย่างให้กับคนดูด้วยครับหนังพูดถึงเรื่องของการให้คุณค่าเรื่องของความไม่เพอร์เฟกต์เป็นยังไงไปดูครับอยากดูไปดูเลยแนะนำอย่างนี้ก็แนะนำนะครับแล้วก็ตัวละครในภาคนี้เนี่ยทุกตัวมีเสน่ห์มากครับตัวร้ายแล้วก็ตัวที่แบบเป็นชื่ออดัมอ่ะผมว่าตัวร้ายภาคนี้เนี่ยรองจากฮานอสเลยนะนิติอ่ะนะคือโอเคละมันอาจจะไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมชอบเรื่องของการเล่าของเขาเรื่องของพลังของเขาเรื่องของวิธีนำเสนอให้เขาดูน่ากลัวครับหนังเนี่ยทำได้ดีนะครับไม่เหมือนตอนแบบ Thor: Love and Thunder อ่ะ God the God Butcher อ่ะแม่งเป็นตัวร้ายที่ดูมีมิติมากเลยเว้ยแต่หนังแม่งเล่าเหี้ยไงมันก็เลยธรรมดาครับ Kang the Conqueror อ่ะโหไอ้เหี้ยโดนมดกัดตายยัดแม่คือตัวร้ายภาคนี้เนี่ยค่อยสมภูมิหน่อยนะแล้วก็เรื่องของงานดีไซน์การออกแบบมิติต่างๆให้เราเนี่ยเฮ้ยแม่งยังแบบว้าวทุกครั้งที่เห็นนะเป็นหนังที่พอถึงภาค3แล้วอ่ะดูแล้วยังแบบประทับใจอยู่เลยครับแล้วก็เรื่องนึงที่ลืมพูดเนี่ยคือตัวละครเนี่ยมันมีเรื่องของพัฒนาการที่แบบน่าสนใจดีนะครับเราหลงรักพวกเขามากขึ้นพวกเขาดูมีเสน่ห์มากขึ้นยิ่งหนังเล่าไปทุกภาคเนี่ยตัวละครแต่ละตัวมันยิ่งมีแบบมีมิติมากขึ้นแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะเป็นภาคจบของทีมการ์เดียนก็ได้นะฮะมันมีการหาที่ทางลงให้กับทุกตัวละครเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมเลยแบบผมรู้สึกดีกับทางลงของพวกเขาอ่ะโอเคล่ะมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟคกับบางตัวละครแต่ว่าภาพรวมเนี่ยคือเกรดก็สรุปง่ายๆโดยรวมดีมันสนุกไปดูครับเป็นหนังที่สนุกและดีเป็นหนังมาร์เวลที่เราโหยหาและไม่รู้ว่าหลังจากเนี้ยมันจะมีอีกหรือเปล่าพูดได้ว่านี่คือหนังมาร์เวลที่แบบดีที่สุดหลังจาก Endgame อ่ะมันคือหนังเรื่องนี้ครับสำหรับผมที่แรกผมชอบ No Way Home นะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยรู้สึกว่าแม่งดีกว่า No Way Home อีกเดี๋ยวไปซ้ำแน่นอนครับเรื่องนี้คือแบบชอบมากๆนะฮะถ้าถามว่าเหมาะกับใคร1แฟน Marvel 2แฟน Guardian 3คนที่ไม่เคยดูได้ครับเพราะว่าหนังเนี่ยมันมีความเดี่ยวมีความแตกแยกพอสมควรใครไม่เคยดูเนี่ยดูรู้เรื่องกับเส้นเรื่องที่มาเล่าแน่นอนแต่ว่าอาจจะไม่เก็ทว่าตัวนี้แม่งไหนพลังอะไรนะเพราะว่าหนังไม่ได้ปูเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับการรีวิว GOTG Volume 3ครับ10เต็ม10จากทางเราครับถ้าใครดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับแต่ว่าอย่าสปอยนะเว้ยส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Guardian of the Galaxy Volume 3ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage สวัสดีครับ I'm done running.